โอเคสบายดีน้องๆวันนี้จะดีจะมาเขียนโปรแกรมต่อในการใส่ iReport นะฮะในตัวภาษา Java ก็คือ NextBean นะฮะวันนี้จะดีจะมาเขียนต่อให้น้องๆได้เบิ่งนะฮะได้เบิ่งเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคนะฮะ โอเควันนี้จะดีจะมาเสนอเป็นคร่าวๆนะฮะว่าวิธีการเขียนตัวรีพอร์ตนะฮะตัวรีพอร์ตก็คือตัวรายงานในภาษา Java นะฮะ NextBean นะฮะว่ามีวิธีการเขียนคืออย่างไรนะฮะถ้าน้องๆ นะฮะผู้ที่มีพื้นฐานในการเขียนภาษา Java มาก่อนแล้วน่าจะเข้าใจดีนะฮะแล้วก็ว่าจะมีวิธีหรือว่าขั้นตอนในการสร้างตัวรายงานนะฮะโอเคแล้วก็ในที่นี้เราก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะที่จริงแล้วนะฮะเราก็เขียนคล้ายๆตัว Visual Studio นะฮะก็คือตัว VB หรือตัว C# นั่นเองนะฮะว่าตัว Visual Studio ของ2012 2013นะฮะปัจจุบันนี้2014นะฮะว่ามันมีวิธีการเขียนคือแนวใดจะคล้ายๆนั่นเลยนะฮะที่จริงแล้วคือโอเคเราลองไปเปิดเบิ่งนะฮะที่จริงแล้วก็เป็นลักษณะแบบคล้ายๆเลยนะฮะ iReport นะฮะในที่นี้นะฮะถ้าเราใช้ตัว library ก็คือตัวเสริมนะฮะเราจะใช้ iReport ของเวอร์ชั่น 5.6.0 นะฮะอันนี้เป็นพลักอินนะฮะเป็นพลักอินนะฮะเราบอได้ติดตั้งเลยนะครับเป็นพลักอินแล้วก็ copy ไปใช้ได้เลยนะฮะเป็นพลักอินเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้ากรณีหนึ่งนะฮะถ้าเราบอใช้พลักอินเราก็ต้องได้install นะฮะมันจะมี2กรณีก็คืออยากใช้ตัวพลักอินก็ได้หรือว่าอยากใช้ตัว iReport ก็ได้นะฮะตัวที่เป็นตัวติดตั้งนะฮะเป็นตัวติดตั้งคือโปรแกรมทั่วๆไปนะฮะโอเคฉะนั้นฮะเราจะมาในแต่ในที่นี้ใจดีก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเครื่องของ i นะฮะก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรามาใช้กันเลยว่ามีวิธีการใช้คือเดียวดายนะฮะสำหรับน้องๆมือใหม่นะฮะโอเคจากนั้นนะฮะโปรแกรมก็คือตัวนี้นะฮะเป็น i report นะฮะนะ i report นะฮะโอเคมาเลยนะฮะติดแล้วก็มาเลยนะฮะแล้วเราจะไปสร้างนำกันนะฮะว่ามันมีวิธีหรือมีขั้นตอนคือเดียวดายนะฮะโอเคไปเลยนะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะฮะขั้นตอนทำอิดเลยนะฮะโอเคในเมื่อเฮามาถ้าเป็นโปรแกรมที่หากก็ลงใหม่ๆนะฮะก็น่าจะบ่มีดาต้าเบสนะฮะอันนี้แมนไอได้ใช้โปรแกรมนี้มาก่อนแล้วก็เลยมีการติดต่อฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ขั้นตอนคือสมมติว่าน้องๆหากก็เข้ามาใหม่นะฮะก็อยากมาใช้ตัว Jasper ตัวนี้มา Jasper Shop ของตัวนี้มาเป็นตัว Editor หรือว่าเป็นตัวสร้างตัวรายงานนี้นะฮะโอเคขั้นตอนแรกเลยเราก็ไปที่นี้ก็ได้หรือว่าไอคอนนี้ก็ได้อันเดียวกันนะฮะจะไปตัวใดก็ได้นะฮะโอเคคือในที่นี้มันบอกว่า1 2 3นะฮะอันนี้คือสเต็ปของการใช้งานของโปรแกรมนี้นะโอเคฉะนั้นนะเราจะไปติดต่อถ้าว่าเราสร้างระบบแอปพลิเคชันได้มาแล้วแต่หรือว่าทั้งสร้างได้ฐานข้อมูลมาแล้วแต่เราอยากมาสร้างรีพอร์ตนะฮะอยากมาสร้างรีพอร์ตแล้วจะเห็นเนียวได้มีวิธีคือเนียวได้นะฮะโอเคก่อนอื่นหมดเลยนะเราต้องได้ติดต่อกับฐานข้อมูลก่อนเพื่อให้โปรแกรมนี้ทับรู้ว่าโอเคจะใช้ดาต้าเบสตัวใดเป็นตัวสร้างรายงานในครั้งนี้นะฮะโอเคฉะนั้นนะเราก็ไปพร้อมๆกันเลยนะฮะโอเคไปที่ดาต้าเบสนี้เลยก็ได้นะไอคอนนี้ก็ได้เวลานี้เราก็สามารถเลือกดาต้าเบสได้นะฮะเราสามารถเลือกประเภทของดาต้าเบสได้นะฮะแต่ในที่นี้ไอจะขอเลือกเอาดาต้าเบสของ JDBC Connection ทีนี้ไปใช้ก่อนนะฮะโอเคไปที่นี้นะฮะ next ไปเลยนะฮะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ติดต่อกับฐานข้อมูลว่าโอเคนี้คือตั้งชื่อใหม่ให้ฐานข้อมูลนะฮะนี่เป็นตัวตั้งชื่อใหม่นะฮะตั้งชื่อตัวนี้จะไปห้องหับจากชื่อของแท้นะฮะโอเคนะเราจะใช้ที่นี่เลยคือ
DB DB connection ก็ได้นะฮะ DB connection โอเคนะฮะ DB connection นะฮะตั้งชื่อเป็น DB connection ก็ได้หรือว่า DB factory ก็ได้ DB อย่างก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้ใจดีจะขอตั้งเป็น DB connection นี้ไปก่อนนะฮะแล้วก็ไปเลือก driver นะฮะว่า driver ของเฮานะฮะ JDBC driver ของเฮาเป็น driver แบบใดก็คือตัวอย่างนะฮะก็คือถ้าฐานข้อมูลของเฮาเป็น access เฮาก็จะเฮาควรจะไปเลือกตัวใดหรือว่าเป็น oracle เฮาควรจะเลือกตัวใดนะฮะหรือ progress นะฮะ sql ตัวนี้เฮาต้องได้เลือกตัวนี้แต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลของ mysql ได้เฮาจะเห็นตัวใดก็ต้องได้เลือกของ mysql นะฮะของเฮาเป็น sql server ต้องได้ไปเลือกเอาของ sql server โอเคนะฮะแต่เฮาก็เข้าไปเลยนะฮะนะฮะตัวที่เป็นสีดำจะใช้งานได้นะฮะตัวที่เป็นสีแดงจะบ่สามารถใช้งานได้คือไม่คืออันนะ Microsoft ของ SQL Server ทีนี้ก็บ่สามารถใช้งานได้นะฮะคือ Oracle นี้ก็บ่สามารถใช้งานได้แต่ MySQL ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะถ้าเป็นสีดำแบบนี้นะฮะก็แต่ถ้าใช้บ่ได้ก็ต้องได้ไป Add Driver มาก่อนนะฮะไป Add Driver นะฮะวิธี Add Driver ก็บ่ได้ยากเลยนะฮะบ่ได้ยากเลยง่ายๆเลยนะฮะโอเคแต่ในที่นี้นะฮะไอเคยแอดมาแล้วนะฮะ SQL Server ของตัวนี้นะฮะเวอร์ชัน 2005นะฮะเนาะแอดมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นไอก็เลือกเอาตัวนี้เลยนะฮะโอเคเลือกเอาตัวนี้เลยเวลานี้มันก็บอกมาเลยเส้นทางของติดต่อกับฐานข้อมูลนะฮะก็คือมีอย่างแดมี JDBC SQL Server แล้วก็ localhost ของอันนี้แล้วก็ตามด้วยพอร์ตของ SQL Server แล้วก็ database name นะโอเค database name ตัวนี้ไซส์ database name ของแท้เลยนะฮะเนาะ ADO ฮะ ADO DB น่าจะใช่ตัวนี้นะฮะโอเคแล้วก็ไปที่นี่เลยโอเค password เข้าSQL Server นะฮะทีนี้คือ password เข้า SQL Serverเราก็สามารถไปได้เลยนะฮะโอเคจากนั้นก็ลองเทสเบิ้งนะฮะถ้าผ่านแสดงว่าเหมือนถึงนะฮะโอเคลองไซต์ที่นี่นะฮะลองไซต์เป็น1นะฮะลองเทสใหม่นะฮะนะฮะโอเคฟิลนะฮะมันบ่สามารถคอนเนคได้ดาต้าเบสตัวนี้เพราะว่ามันบ่มีนะฮะดาต้าเบสตัวนี้ต้องเป็นของแท้นะฮะต้องเป็นตัวของแท้ใน SQL Server นะฮะใน SQL Server นะฮะในตัวโปรแกรม SQL Server นะฮะโอเคจากนั้นเราก็สามารถเลือกสามารถใช้ได้เลยนะฮะเซฟแล้วก็สามารถใช้ได้เลยคือปัจจุบันนี้เราสามารถเปลี่ยนฐานข้อมูลได้นะฮะอยากใช้ตัวใดก็ได้คือตอนนี้ไอ้ใช้ตัวนี้เขียนครั้งนี้ใช้โปรเจกต์ตัวนั้นโอเคชั่วโมงนี้มาเขียนตัวนี้ใช้โปรเจกต์ตัวนี้นะฮะก็แล้วแต่นะฮะเราสามารถเลือกได้นะฮะโอเคขั้นตอนที่2ก็คือไปสร้างตัวรายงานนะฮะไปสร้างตัวรายงานว่ามีขั้นตอนหรือว่ามีวิธีสร้างคือเนียวดักนะฮะโอเคเราก็มาสร้างกันเลยนะฮะไปสเต็ปที่2นะฮะในที่นี้มันก็มีหลายสไตล์นะฮะหลายรูปแบบให้เราสามารถเลือกได้นะฮะรูปแบบในการเลือกฮะในการสร้างใบรายงานนะฮะถ้าเป็นรูปแบบนี้แสดงว่าโครงสร้างที่เขาออกแบบมาเนี่ยฮะเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะแสดงว่าถ้าเรารายงานมาแล้วข้อมูลของเราจะตรงเป๊ะกับรูปแบบที่เขาออกแบบมาแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเราเอาแบบ GIAC เปล่าว่างนะฮะเป็นเปล่าว่างลวงตั้งลวงนอนก็แล้วแต่นะฮะเราก็ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องได้ออกแบบใหม่นะต้องออกแบบใหม่แต่ว่าในที่นี้ไอจะขอเลือกเอาแบบใดก็ได้นะฮะเลือกเอาแบบนี้ก็ได้นะฮะแบบนี้เลยก็ได้นะฮะโอเคจากนี้เลือกเอาแล้วก็ไปเลยนะฮะโอเคนี้เราก็ตั้งเป็น RPT ย่อมาจาก report นั่นเองนะฮะ RPT product นะฮะ product อย่างนะฮะนะในซื้อที่เราสร้างนี้ไปซ้ำกับเพราะว่า report ของเราสร้างลงในโฟลเดอร์ที่มีซื้อว่าแบบนี้นะฮะ zombie แล้วก็ jpos report นะฮะนะฉะนั้นนะฮะมันบอกว่าซื้อตัวนี้มันมีแล้วนะฮะมีแล้วนะฮะโอเคฉะนั้นนะเราก็ต้องได้สร้างเพิ่มเติมนะฮะก็คือ product รายงานสินค้าก็แล้วกันนะฮะ production ก็แล้วกันนะฮะโอเครายงานออกมาเลย next ไปเลยจากนี้ก็เลือกเอา table เข้ามานะฮะเลือกเอา table เข้ามาว่า table ใดเป็น table ที่เราต้องการดึงในครั้งนี้หรือว่าต้องการสร้างรายงานในครั้งนี้นะฮะ
นะเราก็สามารถอันนั้นได้นะฮะโอเคโอเคมาเรียบร้อยนะฮะแต่เราจะขอเอา product item นี้นะฮะเพราะว่าเรารายงานจากข้อมูลของ product นะโอเคเราจะเอาตัวนี้นะฮะโอเคเวลานี้นะฮะเราก็โอเคแปลงนี้นิดหนึ่งนะฮะแปลงนี้นิดหนึ่งนะฮะนะแปลงที่นี้นิดหนึ่งนะฮะนะแปลงนี้นิดหนึ่งนะฮะโอเค product price ก็แล้วกันนะฮะ product price แล้วก็ productivity ก็แล้วกันนะฮะเอาแบบนี้เลยก็ได้นะฮะ next ไปเลยแล้วก็เอาไปทั้งหมดเลยแล้วก็ next ต่อไปนะฮะไม่ต้องสนใจนะฮะ finish ไปเลยนะฮะนะโอเคนะฮะรอแป๊บนึงนะฮะโอเคมาเรียบร้อยนะฮะนะมาเรียบร้อยเป็นรูปแบบที่เราเลือกนั้นมาเลยเป็นรูปแบบที่เขากำหนดมาเรียบร้อยนะฮะปัจจุบันนี้เราก็สามารถพรีวิวได้เลยนะฮะสามารถพรีวิวได้เลยสามารถพรีวิวเบิ่งว่าโอเคข้อมูลที่เราต้องการแม่นมันถูกต้องแท้หรือบ่นะฮะนะโอเคมันก็โอเคนะฮะมันก็ถูกต้องนะฮะนี้คือข้อมูลที่เรามีอยู่ในฐานข้อมูลของ product ว่านั้นซะนะฮะเป็นข้อมูลของ product นะฮะคือรหัส product แมนนี่นะฮะชื่อของ product manvb.net นะฮะประเภทสินค้าก็คือปึ้มนะฮะแล้วก็ราคานะฮะแล้วก็จำนวนนะฮะโอเคจำนวนของสินค้านะฮะนะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนะหรือว่าโอเคอยากแก้ไขช็อตโค้ดหรือว่าอยากแก้ไขนะคำสร้างของ SQL Server นะฮะอยากแก้ไขก็สามารถแก้ไขได้นะฮะก็ไปที่ลูกศรนี้ก็สามารถไปได้นะฮะนะก็สามารถแก้ไขได้เลยนะฮะนี้คือตัวแก้ไขนะฮะแก้ไขในเมื่อแอดเข้ามาแล้วอยากแก้ไขจะแก้ไขได้นะฮะโอเคภาคส่วนที่เราแอดมาก็จะมาอยู่ภาคส่วนนี้นะฮะก็จะจาวกันเฮาลึกออกไปค่อยดึงมาใหม่ก็บ่ได้เห็นเป็นอย่างนะฮะเนาะโอเคฉะนั้นนะฮะในที่นี้เราก็สามารถแปลงได้นะฮะคือสมมุติว่าข้อความนี้เราบ่ต้องการเราก็สามารถแปลงได้นะฮะก็สามารถแปลงได้นี้คือรูปแบบเท่านั้นเองนะฮะโอเคตัวอย่างนะฮะ JD จะมาตัวอย่างที่นี้นะฮะ JPOS นะฮะ JPOS ย่อมาจาก Java นะฮะแล้วก็ Point of Sale นะฮะโอเคเพราะว่าโปรแกรมนี้จะเขียนลงในตัวภาษา Java ก็คือสร้างรายงานให้กับโปรแกรมที่มีชื่อว่า JPOS นะฮะโอเคแล้วก็ใบรายงานตัวนี้เป็นใบอย่างก็สามารถเขียนได้นะฮะก็คือสมมุติว่า report นะฮะreport อย่างละ report product โอเค report product นะ product อย่าง product info นะฮะ info ก็ได้หรือ information ก็ได้นะจะใช้ตัวเต็มไปเลยก็ได้โอเคเวลานี้นะฮะภาคส่วนนี้เราสามารถออกแบบใหม่ได้เลยนะฮะก็คือสมมุติว่าเราต้องการหรือว่ารูปภาพสีดำเนี่ยพื้นสีดำนี่ต้องการอยากเปลี่ยนเป็นสีนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะฮะเราก็สามารถเปลี่ยนได้หรือว่าภาพตัวนี้ต้องการหรือว่าอยากเอาโลโก้ของบริษัทหรือว่าอยากเอาโลโก้ของภาพสินค้าหรือว่านู่นนี่นั่นก็แต่นะฮะก็สามารถอัปเดตได้นะโอเคโอเคนะฮะในที่นี้ไอจะขอตัวอย่างพื้นของสีแดงนี่นะฮะโอเคไปเอาเมาส์ไปติ๊กแล้วก็จะมีภาคส่วนของ property ออกมาก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะฮะเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นะฮะโอเคจากนั้นก็ลองพรีวิวใหม่อีกครั้งนะฮะพรีวิวใหม่อีกครั้งนะฮะก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะฮะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาฮะนะสวยดีนะฮะสวยดีโอเคจากนั้นนะฮะอยู่ในตัวนี้ก็หมดเท่านี้นะฮะสำหรับการรายงานพื้นฐานนะฮะมันก็หมดเท่านี้นะฮะอยากโอเคอยากแก้ไขหรือว่าอยากฟอร์แมตนู่นนี่นั่นข้อความนู่นนี่นั่นอยากแก้ไขที่นี่หรือว่าอยากเขียนเป็นภาษาลาวก็สามารถเขียนได้เลยมันมีก็มีฟอนต์นู่นนี่นั่นให้เราสามารถเลือกได้เลยนะแล้วก็ขนาดของข้อความนี้อยากใช้ขนาดมันหลายเกินก็สามารถปรับได้ลงนะฮะสามารถปรับลงได้นะฮะโอเคคือสมมุติว่าอยากปรับเป็นขนาด12ก็แล้วแต่นะฮะ14มันใหญ่เกินปรับเป็น12ก็ได้นะฮะก็เป็นแบบนี้นะฮะนะก็เซฟได้เลยนะฮะโอเคนะก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะก็
สามารถพรีวิวได้นะฮะสามารถพรีวิวได้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะเป็นข้อมูลที่เป็นหน้ารายงานนะอยู่ในภาคส่วนนี้ก็หมดเท่านี้นะฮะสำหรับการรายงานตัวนี้นี่นะฮะแล้วก็การรายงานตัวนี้มันจะมีหลายภาคส่วนนะฮะก็จะแตกจากคล้ายๆของภาษาวีบีนะฮะก็คือตัววิชวลนะฮะหรือ CS นะฮะก็จะคล้ายๆแต่ว่ามันต่างนิดนึงในเมื่อมีการระบุหรือว่ามีการนะดึงจาก ID หรือว่า from date to date หรือว่าวันรูใดหนึ่งนะฮะก็อยู่ในภาษาจาว่าตัวนี้มันจะต่างของภาษาวิชวลนะฮะก็คือVB หรือว่า C# นั่นเองนะฮะก็จะต่างของตัว Crystal Report ของตัวนั้นนะฮะจะต่างนิดนึงนะฮะโอเคฉะนั้นอยู่ในที่นี่ถ้าเราประกาศถ้าเราเห็นตัวที่มีพารามิเตอร์นะฮะที่มีพารามิเตอร์หรือว่าที่มีตัวที่เจาะจงนะฮะในตัวอย่างก็คือเจาะจง IB ID หรือว่าวันที่นี่หาวันที่นี่หรือว่าวันรูนี่หาวันรูนี่นะฮะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราต้องได้สร้างพารามิเตอร์ใดหนึ่งสร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาเพื่อจะเอาพารามิเตอร์ตัวนั้นไปใช้ในตัวภาษา NextBean ฉะนั้นนะการสร้างอยู่ในภาษาJava หรือว่าตัว iReport นี้มันจะสับสนนิดนึงนะฮะจะสับสนนิดนึงฉะนั้นน้องๆต้องได้เอาจิตใจหรือว่าต้องได้ทำความเข้าใจให้ได้แท้ๆนะฮะโอเคเราก็อยู่ในภาคส่วนนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะฮะก็หมดเท่านี้แล้วแหละแล้วภาคส่วนต่อไปก็คือภาคส่วนที่เราต้องได้ไปเห็นต่อไปก็คืออยู่ในภาคอยู่ในภาษา VB นะฮะอยู่ในโบแมนอยู่ในภาษา Java นะก็คือตัว NextBean จะเอาตัว NextBean ตัวนั้นมาเป็นตัวเขียนมาเป็นตัวพัฒนามาเป็นตัวสร้างใบบินตัวนี้ขึ้นมานะฮะโอเคฉะนั้นนะฮะเราแต่ก่อนอื่นเหมือนเราก็ต้องรู้ว่าใบบินนี้เราเซฟลงในพื้นที่ตัวดักนะอยู่ในโฟลเดอร์ของตัวดักอยากเอาลงในโปรเจกต์เลยก็ได้หรือว่าอยากเอาเป็นโฟลเดอร์1ต่างหากนะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาลงในโฟลเดอร์1ต่างหากอยู่ในซองดี้ก็ได้นะฮะเขาจะบอกคอยเอาลงในซองซี่เพราะว่าซองซี่มันเป็นซองของระบบอยู่นะฮะฉะนั้นเราจะเอาลงในซองดี้หลายกว่าก็คือสมมติว่าตัวของเฮานะฮะเฮาประกาศลงใน JPOS report นี่ฮะแล้วก็มีชื่อว่า product นะฮะ RPT production นะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้มันจะมีไอคอนนะฮะ IR นะ IR ตัวนี้จะเป็นไฟล์ไฟล์ดีไซน์นะฮะจะเป็นไฟล์ดีไซน์คือไฟล์ดีไซน์นี่นะฮะนะตัวนี้นะฮะไฟล์ดีไซน์นี่ก็คือไฟล์ที่มีไอคอนเป็น RI นะฮะแต่ไฟล์ที่เราจะไปไซต์ตัวจริงก็คือไฟล์ของแท้นะฮะจะเป็นไฟล์มัวๆนะฮะจะเป็นไฟล์มัวๆที่มีดอทที่มีนามสกุลเป็น Jasper นะที่มีนามสกุลเป็นแบบนี้นะฮะไฟล์ที่เราจะเอาไปใช้งานเป็นไฟล์นี้นะฮะแต่ไฟล์ที่เราดับแกะอัปเดตก็คือไฟล์นี้นะฮะฉะนั้นน้องๆต้องเข้าใจนะโอเคฉะนั้นนะฮะเราก็ไปที่ VB ได้ไปที่ตัว NextBean ได้เลยนะฮะไปที่ตัว NextBean ได้เลยโอเคนะฮะนะโอเคไปที่ตัว NextBean ได้เลยลองเปิดขึ้นมานะฮะแล้วเราก็จะไปสร้างตัวรายงานตัวนี้ลงในโปรแกรมที่มีชื่อว่า JPOS นะฮะเนาะว่ามีขั้นตอนการสร้างคือเนี่ยได้นะฮะโอเคโอเคโอเคมาเรียบร้อยแล้วนะฮะมาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคในที่นี้เราจะไปสร้างใบตัวนั้นลงใน JPOS เป็นโปรแกรมนะฮะนะเราจะไปสร้างตัวนั้นลงในโปรแกรมนี้นะฮะโอเคเราจะไปสร้างลงในแพ็กเกจที่มีชื่อว่านะฮะแพ็กเกจนะฮะจะไปสร้างลงในแพ็กเกจที่มีชื่อว่าแบบนี้นะฮะนะเป็นแบบนี้แค่นะฮะรอแป๊บนึงนะฮะโอเค
นะฮะในนี้เราจะลองเราจะสร้างลงในแพ็กเกจที่มีชื่อว่านะฮะแพ็กเกจที่มีชื่อว่า iReport นะจังสร้างลงในพื้นที่นี้แหละใช้เป็น JDLog ก็ได้นะฮะส่วนหลายแล้วเขาจะใช้เป็น JDLog นะฮะเขาบอกค่อยใช้เป็น JFrame นะฮะบางครั้งไอก็ใช้เป็น JInternal เพราะว่าถ้าอยากให้ฟอร์มนี้รันในได้นะฮะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้แต่ว่าในที่นี้นะฮะไอจะใช้เป็น JDLog นะฮะโอเคเป็น JDLog ไปเลย JDLog ตัวนี้เป็น RPT Product เลยก็ได้ RPT Product นะ RPT Product ไปเลยเป็นฟอร์มนะฮะเป็นฟอร์มนะฮะแอดไปเลยนะฮะแอดไปเลยแล้วเราจะได้ฟอร์มมานะฮะโอเคได้ฟอร์มมาเรียบร้อยนะฮะได้ฟอร์มมาเรียบร้อยนะฮะฟอร์มนี้ก็บ่ได้ใหญ่ก็บ่ได้ใหญ่นะฮะมันเป็นฟอร์มมันเป็นฟอร์มรายงานซื้อก็บ่ได้ใหญ่นะฮะเป็นฟอร์มน้อยๆนะฮะเป็นฟอร์มน้อยๆโอเคจากนั้นเราก็ไปตกแต่งแป๊บหนึ่งนะฮะไปดีไซน์นะฮะดีไซน์ฟอร์มนะฮะความหมายหมายความว่าดีไซน์ฟอร์มนะฮะโอเคไอ้จะเอามาเลยนะฮะปึ๊บโอเคแล้วก็ขอปรับนี้แป๊บหนึ่งนะฮะขอปรับนี้แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้นะฮะโอเคเราก็ออกแบบแป๊บนึงนะฮะโอเคนะฮะนะก็จะได้ฟอร์มมาเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคจากนี้เราก็เป้าหมายที่เราจะเขียนก็คือเราต้องมีอย่างแดนะฮะมี radio button นะฮะมี radio button นะฮะ radio button radio button นะฮะดึงมาเลยโอเคเราต้องการอย่างแดนะฮะ radio button 1ตัว2ตัวก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่เราต้องการรายงานนะฮะนี้แค่เป็นฟอร์มเท่านั้นเองนะฮะเราก็เอาฟอร์มมาใช้ก่อนก็ได้นะฮะโอเคตัวที่1ก็คือรีพอร์ตอย่างนะฮะรีพอร์ตออโปรดักต์ก็ได้นะฮะรีพอร์ตออโปรดักต์นะฮะรายงานข้อมูลสินค้าทั้งหมดเลยตัวที่2ก็คือรีพอร์ตนะฮะรีพอร์ตฟรอมนะฮะfrom product thai นะฮะ from product thai from ประเภทสินค้านะฮะตัวที่3ก็คือ report นะฮะ from date time ก็ได้นะฮะ date time โอเคประมาณนี้นะฮะตัวอย่างไปก่อนนะฮะประมาณนี้แล้วจากนั้นก็คือปุ่มนะฮะปุ่มที่จะมาใช้งานนะฮะหรือว่าอยากตกแต่งตัวนี้โอเคลองดูนะฮะว่าจะไซส์ขอบให้นะฮะไอจะไซส์ขอบให้โอเคขอบทีนี้ไอจะขอไซส์เป็นสีแบบนี้ก็ได้นะฮะเป็นสีเหลืองก็ได้ไซส์เป็นสีเหลืองก็ได้โอเคไปเลยแล้วก็ขนาดของเส้นขอบนะฮะไอจะไซส์1แต่เบื้องลุมจะไซส์2นะฮะนะว่าจะลองดูเบื้องนะฮะก็จะมีขอบเป็นสีเหลืองนี้ออกมานะฮะจะเป็นขอบเป็นสีเหลืองออกมาฉะนั้นนะฮะเวลานี้นะฮะจะเห็นว่ามีขอบสีเหลืองนะฮะเห็นไหมโอเคนะฮะนะจะเป็นแบบนี้โอเคนะฮะก็ภาคส่วนนี้คือภาคส่วนโค้ดนะฮะเป็นภาคส่วนโค้ดลองรันลิ้นเบิ้งนะฮะก็จะเป็นแนวใดนะฮะฟอร์มของเรานะฮะลองลิ้นเบิ้งนะฮะโอเคลองรันฟอร์มตัวอย่างเบิ้งนะฮะว่าฟอร์มของเรานะฮะเป็นแนวใดนะโอเคเป็นแนวนี้นะฮะฟอร์มของเราเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้โอเคฟอร์มของเรามาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าเขาบอให้มันสามารถติ๊กได้3ตัวแล้วนะฮะต้องถ้าติ๊กตัวนึงแล้ว2ตัวก็ต้องหายออกไปนะฮะติ๊กได้แต่ตัวเดียวเราสามารถเลือกได้แต่ออปชันเดียวนะฮะโอเคฉะนั้นนะฮะเราก็ไปตกแต่งต่อนะฮะก็คื
ปุ่มต่อไปนะฮะก็คือสมมุติว่าเฮามีอย่างนะโอเคนะฮะเอาพาเนลอีก1ตัวนะฮะอาจจะเอาพาเนลอีก1ตัวนะฮะโอเคอาจจะเอาพันแนวนี้1ตัวนะฮะแล้วก็บ่มักนะฮะถ้าบ่มักก็เปลี่ยนได้นะฮะถ้าบ่มักก็เปลี่ยนได้เป็นสีนี้นะฮะเป็นสีนี้นะฮะก็สามารถใช้ได้นะฮะสามารถใช้ได้สีนะฮะสีของมันเขาก็สามารถเลือกได้เลยนะฮะคืออยากได้เป็นสีขาวก็ได้นะฮะอยากได้เป็นสีขาวก็ได้เส้นขอบนี้จะเป็นสีขาวนะฮะเส้นขอบจะเป็นสีขาวนะฮะโอเคนะฮะลองแทสเปิดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองดีไซน์ตัวต่อไปนะฮะนี้คือตัวอย่างนะฮะโอเคอาจจะดึงตัวนี้เข้ามานะฮะเป็นของตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคจากนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เอาละมันมี2ตัวนะฮะเราจะเลือกเอาตัวนี้นะเราจะบอกเอาตัวของ Windows นะฮะเราจะเลือกเอาตัวเครื่องมือตัวที่เราดึงมานะฮะโอเคจากนั้นเราก็เอามาได้เลยนะฮะก็เอามาได้เลยโอเคนะฮะโอเคนะเราจะเลือกเอาของตัวนั้นนะฮะถ้าอยากเลือกเอาของตัวนั้นนะฮะเราต้องได้ไปกำหนดแป๊บหนึ่งนะฮะไอจากขอเลือกไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะฮะเราจะขอไปตั้งค่าแป๊บหนึ่งขอเช็คเครื่องหมายนี้ออกไปแล้วก็อยากให้มันรันอยู่ในระหว่างกลางของคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ไปที่นี้นะฮะ resizable นะฮะบออยากให้มันสามารถอันนั้นได้นะฮะก็สามารถเล่นได้เลยปัจจุบันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ลองรันดูนะฮะก็ลองรันดูนะฮะว่าฟอร์มของเราจะเป็นหน้าตาแบบใดนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ฟอร์มที่เราออกแบบมาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเวลานั้นนะฮะอยากให้สีของนี้นะฮะสีของตัวอักษรเนี่ยของเลเบลนี้ต้องเป็นสีขาวนะฮะถ้าบ่เป็นสีขาวมันจะเห็นบ่แจ้งนะฮะต้องเป็นสีขาวนะฮะโอเคฉะนั้นนะฮะเราก็ไปออกแบบใหม่นะฮะก็คือออกแบบใหม่นะฮะโอเคในที่นี้อาจจะขอเลือกเอาตัวที่ให้มีค่าใกล้เคียงนะฮะให้มีค่าใกล้เคียงโอเคนะจากนั้นก็เอาบัตทอนเข้ามานะฮะบัตทอนเอามาเลยนะฮะอาจจะขอเลือกเอาบัตทอนแบบนี้นะฮะอาจจะขอเลือกเอาบัตทอนแบบนี้มาเลยโอเคแบบนี้จะขอเลือกเอาเบื้องซ้ายเบื้องขวานะฮะโอเคนะฮะจะขอเลือกเป็นเบื้องซ้ายเบื้องขวานะฮะจากนั้นจะขอเลือกเอาเลเบลนะฮะสามารถเลือกได้นะฮะเลเบลนะฮะจากนั้นเลเบลทีนี้เราก็สามารถเขียนได้คือตัวอย่างนะฮะอันนี้แค่ตัวอย่างเท่านั้นเองฮะ copy นะฮะ copy อย่าง copy right นะฮะสงวนลิขสิทธิ์นะฮะใจดีสงวนลิขสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนะโอเคชื่ออย่างแล้วก็2010 2000 2000นะฮะ2015นะฮะโอเคตัวอย่างนะฮะแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะฮะโอเคอยากให้ตัวนี้อยู่ระหว่างกลางก็สามารถ
สามารถเลือกได้นะฮะสามารถเลือกได้ตึ๊บโอเคอยู่ระหว่างกลางของที่นี่นะฮะโอเคจากนั้นก็เรียนที่นี่นะฮะเป็นรีพอร์ตได้เลยโอเครีพอร์ตนะฮะอันนี้ก็เป็น cancel นะฮะเป็น cancel นะฮะโอเคจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อก็เป็น lady b นะฮะ lady b or อย่าง or product นะฮะนะตัวที่2ก็คือ lady b นะฮะ lady b from นะฮะ from type นะฮะ from ประเภทนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ lady b อันนี้คือตั้งชื่อให้เครื่องมือนะฮะเป็น lady b ของfrom date นะฮะโอเคนะถ้า from date แล้วเขาก็ต้องมี2ตัวเครื่องมือเป็น date time picker ลงในที่นี่นะฮะนะรอแป๊บนึงจะไปเอามาให้นะฮะโอเคจากนั้นก็ขอปรับฟอนต์ทีนี้แป๊บนึงนะฮะฟอนต์ตัวนี้บองามนะฮะขอปรับฟอนต์แป๊บนึงนะฮะเป็นสีดำบ้างนะฮะเป็นสีดำแล้วก็คอลเลอร์นะฮะเป็นประเภทคอลเลอร์นะฮะคอลเลอร์เป็นสีนี้น่าจะโอเคไหมก็บวกให้เท่าไหร่นะฮะก็เอาตัวใหม่นะฮะลองเอาตัวนี้เบิ่งดูโอเคเอาตัวนี้เอาดีกว่านะฮะเอาตัวนี้เลยดีกว่าโอเคจากนั้นนะฮะภาคส่วนทีนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นสีขาวนะฮะฟอนต์ของตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีขาวเพื่อให้เห็นจริงแจ้งขึ้นมานะฮะโอเคเป็นสีขาวนะฮะเวลานี้จะเป็นสีขาวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเวลานี้ก็ลองรันใหม่อีกครั้งนะฮะนะลองรันใหม่อีกครั้งว่าหน้าตาของฟอร์มของเราก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราต้องได้กำหนดอยู่ในที่นี่ว่าให้เลือกได้แต่ตัวเดียวนะฮะในที่นี้เราสามารถเลือกได้3ตัวเลยนะฮะเราสามารถเลือกได้3ตัวฉะนั้นเราก็ต้องได้ไปกำหนดอยู่ใน property ให้สามารถเลือกได้ตัวเดียวฉะนั้นนะฮะในที่นี้มันจะต่างของภาษา Java นะฮะมันจะต่างของภาษา Java ไปนิดนึงนะฮะเนาะเขาก็ต้องได้รู้จักนะต้องได้รู้จักนะโอเคเราต้องได้รู้จักในการกำหนด property นะฮะโอเคเราจะไปกำหนดแป๊บนึงนะฮะนะอยู่ในภาคส่วนนี้โอเคในที่นี้เราจะเอาตัวเป็นกลุ่มนะฮะRadio Group นะฮะเป็น Button Group นะฮะเดินเข้ามาเลยวางลงไปเลยวางปุ๊บนะฮะก็จะหายออกไปเวลานี้เราก็จะกำหนด3ตัวนี้นะฮะเป็น3ตัวนี้นะฮะโอเคจากนั้นไปที่ Property แล้ว Button Group นะฮะไปเลือกเอาของมันเลยแล้วก็จบเท่านั้นนะฮะก็เวลานี้เราก็ลองรันมาอีกครั้งเพื่อเป็นตัวอย่างนะฮะว่าปัจจุบันนี้เลือกได้ตัวเดียวหรือยังเลือกได้3ตัวนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าเลือกได้แต่ตัวเดียวนะฮะบอสามารถเลือกได้3ตัวละปัจจุบันนี้นะฮะโอเคนะฮะนะฉะนั้นนะฮะเราก็จะสามารถเวลาเราเลือกที่นี้เราสามารถรายงานได้เลยนะสามารถกดรายงานได้เลยว่าโอเครายงานนี้ก็คือเราต้องการใบรายงานของเราที่เราก็ออกแบบไปเมื่อกี้นี่ฮะนะเราต้องการรายงานที่นี่นะฮะโอเคนะแต่ถ้า from product ก็จะเป็น from product นะฮะนะfrom date time ก็ต้อง from date time นะฮะโอเคนะฮะแต่ในที่นี้เราจะไปเขียนของ report or product ไปก่อนนะฮะโอเคเราไปต่อในคลิปวิดีโอตัวต่อไปนะฮะนะติดตามไปในตัวคลิปวิดีโอตัวต่อไปเพราะว่าในคลิปวิดีโอนี้นะฮะถ้าไอจะเขียนให้มันคลิปวิดีโอของไอยาวแล้วก็มีขนาดที่ขนาดหลายนะฮะแล้วก็เวลาอัพโหลดขึ้นทางอินเทอร์เน็ตมันจะซักซ้านะฮะฉะนั้นอาจจะขอต่อเป็นคลิปวิดีโอตัวที่2นะครับแล้วเราจะมาเขียนโคดดิ้งลงในตัวบัตทอนของไอริฟของรีพอร์ตนี้ได้แนวใดเพื่อในการดึงข้อมูลนะฮะหรือว่าดึงนะใบรายงานนี้จากไอรีพอร์ตได้แนวดักนะฮะจัสเปอร์ได้แนวดักนะฮะโอเคเราไปติดตามฟอร์มไปติดตามฟอร์มหรือว่าไปติดตามอนาคลิปวิดีโอตัวที่2ได้เลยนะฮะโอเคเราไปเริ่มกันได้เลย